กับเรียนท่านประธานรัฐสภา,าที่เคารพกับผมเฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกผู้ที่สภา,าในฐานะสมาชิกรัฐสภา,าครับสำหรับวันนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยถแถลงนยโยบายโดยใช้อำนาจตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งในมาตานี้กำหนดไว้ว่าคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องถแถลงนยโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์ชาติและต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนํามาใช้จ่ายในการดําเนินนโยบายด้วยสําหรับนโยบายที่สําคัญคือนโยบายเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเอกสารหน้าสแหล่งที่มาของเงิน5 6 0แสนล้านบาทเนี่ยมาจากไหนเนี่ยก็ยังไม่รู้ ร,รัฐมนตรีช่วยว่ากลางส่วนกันคังก็ยังตอบไม่ชัดว่ามาจากไหนความสูมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นที่จะผิดกฎหมายที่จะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะผิดหรือไม่ครับเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา662ที่ผมกล่าวไว้ว่าคอ,อรมอที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสะภา และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายเงินตามโครงการนี้สักครู่นี้รัฐมนตรีช่วยคังยังไม่สามารถชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่แท้จริง 2. อาจจะไม่สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญมาตรา62ที่กำหนดว่ารัฐต้องรักษาวินยัยการเงินการคลัง อย่างคข็งขดเพื่อให้ฐานะการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพอเปิดไปดูพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐที่อาจจะสุ่มเสียงรัฐบาลชุดนี้กระทำความผิดก็คือมารตรา๙ที่กำหนดว่าคณะรัฐมนตรีต้องไม่บริหารราชการแผ่นดินที่มุ่งส มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติมาตรา7ตามพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติพศ2560คือนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติกล่าวคือต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ แต่นโยบายแจกเงิน1นึ่งมืนบาทนี้ท่านคำนึงถึงขนานเสียงที่ประชาชนเลือกมาหรือเปล่าท่านคำนึงถึงผลประโยชน์ของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคแกนนำหรือไม่และต้องสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยมีความสูมเสียง ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและต่อการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐหรือไม่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีหนี้สาธารณะถึง61%ของ gdp คือประมาณ10.91ล้านบาทหนี้รัวเรือน91%ของ gdp คือประมาณ14ล้านบาทนะครับและจะก่อให้เกิดเงินเฟ้อหรือไม่ เพราะราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นตามดีมานจะเป็นภารลต่อน,นีสาธารณะหรือไม่นะครับเพราะขณะนี้นี่สาธารณะก็61%เซ์ของ GDP แล้วประมาณ10.91ล้านบาทขณะนี้นี่ประชาชนทั่วประเทศก็ยังรอเงินก้อนนี้อยู่นะครับเขาอยากได้เงิน1,000งบาทเนี่ยแต่ผมเกรงว่าประชาชนจะติดเสพติดเป็นนิสยัยรอเงินจากราฐอย่างเดียวไม่ทำมาหากินประเทศอาจล่มสลายได้นะครับ เหมือนกับประเทศอาร์เจนติน่นาผมจึงกราบเรียนท่านประธานรัฐภานะครับผ่านไปยังท่านเศษฐาทวีสินตอนนี้หายไปไหนก็ไม่รู้หายไปไหนช่วยมาฟังหน่อยเพราะท่านเศษฐาทวีสินเนี่ยในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะานนรัฐมนตร,นนะร,นตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการวินยัยการเงินการคลังแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติครับผมเป็นคนเลือกท่านเป็นนายกก็อยากจะฝากเตือนนะครับว่าพิจารณานโยบายเงินดิจิตอลด้วยความรอบคอบเพราะอาจมีผู้หวังดีรักชาติรักแผ่นดินไปร้องเรียนกล่าวหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจิริแห่งชาติได้ว่าท่านและคณะจงใจปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญยัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายท่านลองไปเปิดดูมาตรา234และมาตรา235ของรัฐธรรมนูญนะครับตอนที่ท่านเสนอนโยบายนี้กรกตอบอกว่าไม่ผิดแต่ตอนนี้ท่านเป็นรัฐบาลแล้วเอานโยบายนี้มาดำเนินการครับต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับเพราะอาจจะใช้อำนาจ ขาดต่อรัฐธรรมนูญมาตารา2 6 2มาตา62ขาดต่อพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐมาตา6มาตา7และมาตา9ผมก็ฝากพักคก้าวไกลด้วยนะครับช่วยไปดูหน่อยครับขอบคุณมากครับ